สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเอาหน่อไม้โอ้ยดอกหญ้าก็สวยซะเหลือเกินดูดอกหญ้าดอกหญ้าสวยๆนะครับในป่าทุกท่านหน่อไม้ขึ้นสูงละตรงนั้นก็มีนะฮะเยอะไปหมดเลยนี่ข้างล่างนี่หน่อไม้หน่อเหล่านี้นะที่เราซื้อไปกินตอนนั้นคือพันกว่าพันกว่าเยนนะทุกคนบรรยากาศในป่าสวนของบ้านดอกหญ้านะและถ้ามันออกมาข้างนอกอย่างนี้นะเนี่ยดอกใหญ่ออกมาข้างนอกนี่เลยดอกไม้ญี่ปุ่นมันจะออกมาข้างนอกอย่างนี้ทุกคนออกมาไกลมากเห็นไหมครับเลยออกมาเนี่ยนี่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยคือหน่อไม้ญี่ปุ่นมันจะออกมาอย่างนี้นะข้างในก็มีเต็มไปหมดยิ่งข้างในนู่นนะยิ่งเยอะนะทุกคนนะครับหน่อไม้ตัวนี้ออกมาไกลมากทุกคนนู่นกออยู่ข้างในนู่นนะฮะไกลมากดอกหญ้านะครับสวยๆดอกไม้ดอกหญ้าไม่รู้ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นดอกไม้ที่เขาปลูกแซมกับต้นไผ่หรือเปล่าเนาะถ้าปลูกเยอะๆตรงที่สถานที่เที่ยวจะสวยมากดอกนี้เนาะเห็นอยู่อีกที่หนึ่งอ่ะมีแต่น่าจะเป็นดอกไม้เนาะที่เขาปลูกแซมกับต้นไผ่มันจะขึ้นสวยเป็นต้นไผ่ต้นเล็กนะครับที่เราจะได้กินอีกครั้งหนึ่งอีกชุดต่อไปเนาะพาไปเดินดูบรรยากาศข้างทางกับดอกหญ้างามๆนะอะไรก็เป็นดอกไม้หมดอ่ะญี่ปุ่นต้นไม้ก็เป็นดอกไม้ต้นหญ้าก็เป็นดอกไม้ไม่เป็นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับดินเหรอเกี่ยวกับอะไรอะไรก็เป็นดอกไม้หมดอ่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ดอกไม้นะญี่ปุ่นเราก็ได้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าในป่าเป็นไผ่เล็กนะครับมันยังไม่ขึ้นเนาะที่เมื่อกี้คือเป็นต้นใหญ่นะครับเพราะว่าพันนี้พันเล็กเนาะมันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราได้กินกันอีกชุดหนึ่งเนาะทุกคนมันจะมีพันเล็กกับพันใหญ่เนาะมาเดินดูบรรยากาศในสวนฝั่งนี้นะครับว่ามีไผ่หรือเปล่าก็พาทุกคนมาดูแล้วก็มีมาดูในสวนอะไรอ่ะกากิเขาเรียกอะไรนะบ้านเรารูปพลับใช่ไหม ผมลืมว่ารูปพลับมันเป็นยังไงเนาะมาดูบรรยากาศในป่าไผ่นะอีกด้านหนึ่งนะข้างล่างนะนี่คือข้างล่างอ
ันนี้คือต้นลูกพลับนะครับเป็นสวนและข้างในนู้นนะครับเป็นพวกดอกหญ้าต่างๆนะข้างหลังก็จะเป็นปัตตานุนก็จะเป็นสวนส้มนะครับอยู่ฝั่งหนึ่งไม่ได้เดินไปฟังเสียงธรรมชาติประมาณนี้หลังบ้านนะฮะอันนี้คือหลังบ้านSpend